ไม่หวานเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้มีความสุขมากครับแล้วก็เรียบง่ายแฮปปี้นะครับหลายๆคนก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันหมดหรือยังครับแต่ว่าผมรู้สึกขอบคุณมากครับวันนี้ได้เห็นนานๆทีนะได้มาแต่ฉันเริ่มรู้กันนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะให้มาแค่30คนง่ายครับก็อะไรที่เป็นระเบียบเราก็ไม่เคยสนใจเลยเขาใจผมจะไม่พูดอย่างนั้นสิแต่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากที่มานะครับคิดถึงแล้วก็ขอบคุณขนมเค้กด้วยขอบคุณทีมกล้องทุกคนเลยนะพี่เอ๋พี่ขานเบียมนแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับดีใจมากเห็นแล้วก็คิดถึงตอนอยู่บ้านเดือดซาจนนี้ก็2ปีแล้วเนาะทางพ่อจริงๆก็25แล้วก็ค่ะแล้วก็24เป็นไงครับชอบเพลงใหม่เนี่ยชอบนักชอบใบบอนน่ารักครับก็ชอบใบบอนก็ดีใจนะครับผมดีใจที่มีครอบครัวเป็นพวกเรานะเจอกับน้องบางคนนะฮะตั้งแต่เรียนประถมเหรอม.หกไปต้องมาแล้วได้เรียนประถมจนตอนนี้มหาลัยแล้วดีใจอยากจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆมีใครอยากจะถามอะไรมีใครจะพูดอะไรครับเชิญได้ถามเทวดาถามว่าเดี๋ยวคืนนี้เย็นนี้เดี๋ยวผมก็ไปทำเพลงต่อนะครับไว้สำหรับจะต้องไปเล่นรายการเกือบวันเดอร์ครับก็ตั้งใจว่าจะทำแต่ต้องยากเวอร์ชันอะคูสติกอะไรหรือว่าวันนี้จะได้ฟังใช่เอาเป็นวันที่ร้องสดได้ไหมอ่ะร้องสดสักครั้งนิดนึงมีจะให้เปิดจาก YouTube ขอพรไหมไม่เป็นไรหรอกครับก็สิบกว่าปีเราก็ได้ทำอะไรเยอะดีครับนะอยากจะใช้นี่ให้บ้างตอนนี้กลายเป็นได้ทำหลายๆอย่างเลยทั้งว่ายน้ำทั้งสตาร์ทมอไซค์เป็นครูสอนขี่ม้าเป็นโจรใช่หลากหลายดีนะครับต้องขอบคุณเป็นนักฟุตบอลด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไอ้ถ้าสังเกตดีๆนะผมพยายามแบบหาข้ออ้างจริงๆแล้วงานอดิเรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลขี่ม้าหรืออะไรจริงๆเกี่ยวกับงานหลักหมดเลยเราตอนฟุตบอลก็เป็นเพราะว่าโควิดแล้วเราต้องถ่ายเรื่องพระจันทร์แดงเนาะเขาอยากให้แบบเวลาถอดเสื้อแล้วกล้ามเนื้อมันจะชัดต้องไปหาที่ที่มันมีฟิตเนสอะไรเงี้ยจนได้ไปเตะบอลกับเขาขี่ม้ามาเป็นครูเหมือนกันก็เริ่มจากที่ต้องถ่ายขุนพันใช่ไหมครับส่วนละครเรื่องใหม่ก็เขาก็ปิดเพราะว่าต้องใช้ซีนแอคชั่นม้าเยอะก็ต้องเป็นที่มาเลยต้องไปฝึกเครื่องก็เลยโอเคเรียนไปจนจบเลยแต่บางทีอาจจะในข่าวอาจจะไม่ได้ละเอียดอาจจะไม่ได้มาอธิบายมาเล่าทุกคนฟังว่าวันทำอะไรมาแล้วเราก็โชคดีเนาะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้เงินแล้วผมก็เลยอาจจะไม่ได้รับงานเยอะไม่ได้รับละครรับทุกอย่างที่เข้ามาเพราะในความเห็นเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะตอบแทนอะไรให้กับแผ่นดินเราให้กับสังคมเราอะไรแล้วนะครับมีมากไปตายเลยเอาไปไม่ได้ดีครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะไม่มีวันลืมเลยแล้วก็สำคัญกว่าเรื่องเงินคือสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำนะผมทุกคนรู้อยู่แล้วครับเราโดนหนักมากถ้าในวงการบ้านเราน่าจะเป็นทับความอยู่ที่ว่าในแต่ละปีนั้นเป็นเรื่องแต่ว่าที่ทำให้
ยังมีทุกวันนี้ได้ครับเวลาที่แบบเจ็บปวดหรือว่าท้อหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าได้ความรักจากทุกคนผมมีความสุขทุกครั้งเวลาเห็นพี่ขานมาถ่ายภาพความดีๆจากแถวบางครั้งเขาไม่อ่านด่าเราหรือชมต้องมีข้อชื่นใจเห็นพี่แอนลูกสาวสวยขนาดนี้มาทำแค่บงกระชุ่มกระชวยหัวหน้าวงก็นั่งยิ้มเป็นไงครับได้ดู MV ใหม่แล้ววงเล่นดีไหมวงยังไงไปตั้งแต่ตีห้าพี่เมย์บอกว่ามันเป็นงานของเราเราต้องไปช่วยเขาต้องไปรับผิดชอบไปตั้งแต่ตีห้าแต่งหน้าแต่งตัวรอแต่อย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้ถ้าใครได้ดูแล้วมันมีภาค2เดี๋ยวจะได้เห็นพระเอกที่มาแบบที่แต่งตัวกู้สถานการณ์หมอ5คนได้เห็นพวกเขาแน่นอนแต่แคสนักแสดงนักแสดงเด็กไม่เหมือนน้องชื่อน้องอ่องนะครับเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นเด็กที่แบบมีพลังงานที่ดีตั้งใจที่จะมาแบบถ่ายทำนะแล้วครูพึ่งก็เก่งร่วมกับทีมป่าดงดีป่ะเรารู้จักกันเพราะว่าครูพึ่งก็เป็นครูสอนว่ายน้ำผมตอนว่ายครับพี่พึ่งเหรอใช่ครูพึ่งจับใช่แล้วจริงๆก็ถ่ายพี่คนที่แสดงถ่ายพี่ที่บีแอสมาก่อนก็เลยได้มารู้จักกันความสามารถก็ถือว่าเป็นเกียรติของวงเล็กๆของเราเนาะได้มาร่วมงานกับคนนี่เด็กแล้วนะแล้วก็มีเรื่องสำคัญนะก็คืออัลบั้มนี้เราเป็นอัลบั้มที่เราเลือกมาทำเพลงกับค่ายเพลงใหม่นะครับก็คือข้าวสารสามมิวสิกเนี่ยก็มีศิลปินเดียวตอนนี
มาขายเนี่ยก็เท่เป็นคนเขียนวาดด้วยมือตัวเองแล้วก็เอาไปอ๋อใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแต่แค่ไม่อุดหนุนไม่เป็นไรนะครับเอาที่เราหวังกันแล้วก็เป็นกำลังละครเรื่องใหม่ละครเรื่องใหม่ก็ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่จะเล่นอะไรเราจะเน้นใช้การออดิชั่นว่าใครเหมาะกับบทจริงๆตอนนี้เราก็ต้องออดิชั่นกันเองว่าเป็นละครที่โอเคมีอะไรจะถามไหมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะแยกย้ายกันเนาะขอได้เลยครับมีใครอยากถามไหมมีคนใหม่มาหลายคนไม่ใคร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 ไม่เคยมาเลยไม่ใครไม่เคยมาเลยไม่ใครไม่เคยมาเลยไม่ใครไม่เคยมาเลยสำหรับคนใหม่ที่มาก็อย่าระวังกระเป๋าตังค์พี่โน้ตหัวไอ้ร้านอะไรพี่โน้ตเป็นไงไม่ใช่ใครนิดเดียวนิดเดียวมีชาชีนะใครมาใหม่บ้างมีใครมาใหม่บ้างไหมพี่โน้ตเลยหรือว่าแบบไม่นานแล้วแบบใช่เดี๋ยวละค่ะแนะนำตัวแนะนำตัวเลยค่ะยกเว้นบันใหม่คนเดียวไม่รู้เรื่องโอเคทุกคนผมคงจะกวนเวลาเท่านี้เพราะว่าคุณตาเขารอไปวัดพระแก้วอยู่เลยที่วัดพระแก้วเสร็จกันเลยเหรอยังไม่เสร็จเลยค่ะโอเคของเนี่ยมีคนมา